องลงมากครับมันตกมามากบางทีก็เป็นตกมากนั่งลุกตัวโกงเรียกว่าวิธีมีวิธีมีวิธีเขาเรียกว่ามีวิธีเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้เวลาขึ้นไปบนเวทีสนุกใช่ไหมเราแล้วเวลาอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเราคิดถึงท่าช่วงไหนควรเน้นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมมีไหมมีพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยแต่ต่างสามารถเน้นช่วงมีแบบมีเน้นมีผ่อนมีอะไรมันมีเขาเรียกอะไรมันขึ้นลงลงเหมือนนอนนั่งรถไฟไปเหาะมันจะได้ไม่มันไม่ถึงไม่น่าเบื่อไงมันมีขึ้นบ้างมีลงบ้างมีตีลังกาบ้างส่วนล้อนี่เดี๋ยวให้พี่ดีพูดแต่พูดได้ติ้งก่อนดีมันก็เลยฟังไม่ค่อยได้ฟังว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนแต่ว่าเหมือนเล่าเรื่องมันเลยสนุกแต่ระวังถ้ามันเยอะไปแล้วมันไปทำให้การเราร้องไม่ชัดหรือไปกบตรงนั้นระวังนิดหนึ่งมันได้แต่ว่าอย่างแรกก็คือร้องนะคะเขาเรียกว่ามีอุบายในการเขาเรียกว่า ในการปัดความสนใจ จากเรื่องการร้องออกไปมันอยู่ที่ตรงนี้เขาเลยดูจะเยอะๆไปนิดนึงอย่างนี้คอมเมนเตอร์เขาว่าจะดูเยอะๆล้นๆไปนิดนึง แต่ว่าเรียกปัดความสนใจได้ดี เพลงเนี่ยเพลงไทยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีโน้ตที่แปลกๆเข้ามา เรามีวรรณยุกต์หลายตัวเอกโทตรีจัตวาพระเอกเพลงเอกเนี่ยสมมติว่าคำว่าเก่งจะมีโน้ตเดียวเก่งโทจะมีสองโน้ตกล้าสมมติกล้าเนี่ยกล้าแต่ถ้าไม่มีตัวที่สองเนี่ยมันจะเป็นกล้าแต่ถ้าเป็นกล้าจะเป็นกล้าจะมีสองโน้ตเสียงจัตวาจะมีโน้ตเดียวจ๊ะอะไรนะเอ๊ะเสียงตรีขอโทษเสียงตรีเสียงจัตวาก็สองโน้ตอีกจ๋าในถ้าไม่มีสองโน้ตจะเป็นในเพราะฉะนั้นเป็นภาษาที่วรรณยุกต์เนี่ยมีไว้ดักกับดักอย่างดีในการร้องเพลงบ้านเนี่ยเสียงโทรบ้านที่มาเป็นแม่บ้านแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันมีสองโน้ตเนี่ยเราจะร้องมาเป็นแม่บ้านมันเราหาโน้ตไม่เจอจริงๆนะมันมีโน้ตสองตัวมาเป็นแม่บ้านหรือสามตัวก็ได้แม่บ้านแล้วแต่ว่าจะทำยังไงมันถึงจะละเอียดขึ้นแต่มันต้องมีน้อย2ตัวไม่งั้นเราจะเสียงโทรเราจะปื้ดตลอดมาเป็นแป้วแป้วมาเป็นอื้ออื้ออย่างเงี้ยคือมันไม่ที่คอมเมนเตอร์เขาบอกว่า
มันร้องไม่คมอ่ะเนี่ยคือตัวเนี้ยคือถ้าเกิดเรารู้ว่าภาษามันเป็นเสียงโทหรือจัตวาเนี่ยเรารู้ว่ามันต้องเป็นโน้ต2ตัวซึ่งต้องไปเจอหาให้เจอด้วยว่าไอ้2ตัวโน้ตที่ว่าเนี่ยในคอร์ดเนี่ยมันคือตัวไหนมาเตีดี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 แม่แอบ้าอันแล้วเราก็ร้องให้มันเนียนกว่านั้นหน่อยนึงเราถึงจะรู้ว่าโน้ตมันเป็นตัวอะไรนี่คือเสน่ห์และความยากเข็ญของภาษาไทยที่จะร้องให้มันชัดเจนชัดแล้วก็คมชัดนะครับเดี๋ยวคิดอะไรออกคุยต่อเอ้าก็ผิดตัวนี่จะต่อจากเพลงเมื่อกี้นี้เพราะเพลงที่เต๋าร้องนั้นแค่จีบเท่านั้นเองแต่เพลงต่อไปนี่คือขอแต่งงานกันเลยนะครับสืบสาย